ตอรี่แอนด์ยูนะครับเป็นผู้บริหารนะครับแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์ทุกๆคนเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่งานในวันนี้ครับกับ Press Conference คิมจงฮยอนแฟนเทเชียแบงคอกวิลเลจแฟนมีตติ้งอินแบงคอกนะครับผมจะมีเจริญแซ่จูครับรับหน้าที่เป็น MC ในวันนี้แล้วก็แฟนมีตติ้งในวันพรุ่งนี้ด้วยเราจะไปสนุกสนานกันเราจะไปสนุกกันเราจะไปมีความสุขด้วยกันนะครับก่อนอื่นเบื้องต้นผมขอย้ำอีกทีนึงนะครับในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับจะมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปหรืออะไรทั้งนั้นจากฝั่งของแฟนคลับนะครับส่วนฝั่งของพี่สื่อมวลชนใช้ได้ถ่ายได้แต่ต้องปิดแฟลชนะครับย้อนกลับมาที่แอนยูครับไม่ต้องเสียใจตอนท้ายหลังจากการสัมภาษณ์เราจะมีโฟโต้ชูตให้1ช็อตนะครับช่วงนั้นดีใจมากที่ได้ขอเสียงหน่อยนะครับช่วงนั้นหยิบมือถือได้เลยหยิบมือถือได้เลยแต่ตอนนี้เราเก็บมือถือก่อนนะครับช่วงนั้นจะหยิบมือถือให้ได้ถ่ายแบบหนังใจเลยทีเดียวอย่างที่บอกครับวันนี้เราจะมาเจอกับเขาเขาเป็นศิลปินที่เดบิวต์มาแล้วในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับเรารู้จักเขามานานมากเลยเนาะวันนี้เขามีผลงานเดี่ยวเรียบร้อยมีโปรเจกต์เดี่ยวเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ยังให้การสนับสนุนแล้วก็การซัพพอร์ตเป็นอย่างดีในนามของจงยอนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นลีดเดอร์ที่จะบอกว่าไงดีลีดเดอร์แห่งชาติใช่ไหมเป็นลีดเดอร์ที่ใช่ไหมใช่นะครับเป็นลีดเดอร์ที่น่ารักมากนะครับดูแลทั้งสมาชิกดูแลทุกอย่างเลยมีความอบอุ่นมีความน่ารักมีบุคลิกที่อ่อนโยนเข้ากับทุกคนได้นะครับจนวันนี้มันถึงวันของเขาแล้วครับที่เขาจะมีแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองที่ประเทศไทยเอาปรบมือหน่อยขอบคุณที่จัดด้วยผู้จัดน่ารักมากขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาเจอกับเขาเลยดีกว่าขอเสียงให้กับคิมจงฮยอนสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอกันนะครับน่ารักมากเลยอ่ะจงยอนเดี๋ยวให้เข้านั่งปฏิบัตินะครับเด็กวันนี้น้องเจดีนะครับจะเป็นว่ากองเชียร์ท่าก็เยอะเมื่อกี้นะตื่นเต้นกันหมดวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้เจอกันอีกทีนะครับหลังจากที่เราเจอกันเมื่อ10ปีที่แล้วครั้งแรกเลยทำไมนะเป็นเกียรติมากครับที่ได้เจอครับดีใจมากๆเลยนะครับงั้นวันนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อหน้าพี่สื่อมวลชนขนาดนี้นะครับแน่นอนที่สุดว่าหลายคนอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขามากๆนะครับรู้สึกยังไงที่ได้กลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งนึงเมื่อ3เดือนที่แล้วมาแล้วครั้งนึงด้วย네일단은작년에도정말좋은기회로인해서제가이제태국에서공연을하게되었었는데그때당시에도너무열정적으로환호를해주시고호응을해주셨던기억이나요그래서오늘행복했던기억이있는데요오늘또여기들어서는순간이렇게함성을질러주시고반겨주셔가지고너무행복합니다네ก็ปีที่แล้วก็มีโอกาสที่ดีที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะคะตอนนั้นทุกคนก็ส่งเสียงเชียร์กันร้องแรงมากๆแล้วก็เมื่อกี้จังหวะที่เข้ามาทุกคนกรี๊ดกันดังมากๆมีความสุขมากๆเลยแต่ว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วมาเป็นแบบคอนรวมเนาะมีหลายศิลปินมากเลยแต่ครั้งนี้มันต่างกันครั้งนี้มันต่างกันเพราะว่าครั้งนี้เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกแล้วเป็นงานเดี่ยวของคุณจงยอนด้วยรู้สึกยังไงบ้างเจ้าก็이제여행을활동을하면서태국에서이렇게단독으로팬미팅을할수있을거라는생각을못했는데네이렇게좋은또시간이만들어져서이렇게팬미팅할수있다는것자체에너무나감사드리고이모든게우리태국에계신애니여러분들의사랑덕분이지않을까라는생각이듭니다애니유크크카เจนนี่บอกเขาหน่อยเขาอยากจะจัดอีกครั้งก็ได้ครับเด열심히할때마다다른
무대를보여드릴수있도록또새로운느낌이들수있도록열심히준비를해보도록하겠습니다ก็จะตั้งใจเตรียมตัวให้ไม่ว่าจะมากี่ครั้งเนี่ยก็จะมีเวทีพิเศษใหม่ๆทุกรอบเลยว้าคำสั่งนี่นะนะครับขอบคุณทั้งหนึ่งแบบด้วยนะครับก็ชื่องานแล้วครับสำหรับ Fantasia Bangkok Village นะครับมีความหมายหรือที่มาที่ไปยังไงเนี่ย일단은Fantasia라고แฟนติไทเทิล정확하게된의미는요네저의첫번째미니앨범메리디엄의타이틀곡이제라이츠의가사중에하늘위우주공간속을이라는가사가있습니다ก็ในเพลงนะคะแล้วก็ในเรื่องที่ผมออกมาจะมีเพลงไปก็ที่ชื่อว่าเพลง Lights ซึ่งในเพลงนั้นเนี่ยจะมีเนื้อเพลงที่ร้องว่าเกี่ยวกับท้องฟ้า그가사가이제우리애니여러분들과함께유영하고싶다라는의미를지닌가사인데요네ก็เป็นเนื้อเพลงที่จะสื่อความหมายว่าอยากจะมีช่วงเวลาที่ดีกับแอนดูด้วยกันจะ우리들만의세상우리들만의시간우리들만의공간에서판타스틱하고동화같은그런시간이됐으면좋겠다라는의미에서판타지아라고타이틀을정하게되었습니다ก็อยากจะชวนแอนดูเนี่ยมาสร้างโลกที่มีแต่พวกเราด้วยกันแล้วก็เป็นเวลาแล้วก็ความทรงจำที่มีแต่พวกเราก็เลยตั้งชื่อว่าแฟนตาเซียเหมือนกับนิทานอย่างนั้นเป็นโลกของเราอยู่ด้วยกันแค่นี้ใช่ดังนั้นแฟนตาเซียที่มาเจอกันของพวกเราทุกคนนี่คือช่วงเวลาเท่านั้นที่เราต้องการทุกสิ่งจะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นในโลกใบนั้นก็จะมีแค่ผมแล้วก็แอนดูเท่านั้นเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่แอนดูอยากได้อยากเห็นพรต่างๆจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนผมว่าสนุกสนานมากแน่ๆนะครับแต่ที่แน่ๆแต่ที่แน่ๆได้ข่าวว่าจงยอนเองเนี่ยทำการบ้านหนักมากเลยสำหรับแฟนมิตติ้งครั้งนี้เกริ่นหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรพิเศษพิเศษรออยู่บ้าง일단은태국여러분들께태국인여러분들께보여드릴특별한스테이지도있고요또스테이지뿐만아니라다양한챌린지들도준비를했습니다요즘또챌린지들굉장히유행을하고있는데준비를해놨으니까기대하셔도좋지않을까라는생각이들어요ก็ก่อนอื่นเลยเตรียมสเตจดีๆมาให้แอนดูชาวไทยโดยเฉพาะเลยแล้วก็ช่วงนี้ชาเลนจ์มันฮิตมากๆเลยใช่ไหมคะผมก็เตรียมชาเลนจ์เอาไว้เยอะมากอยากจะให้ทุกคนช่วยรอติดตามกันด้วยในวันพรุ่งนี้เอาละครับอย่างที่บอกพรุ่งนี้สนุกแน่ส่วนอะไรจะพิเศษมากกว่านี้เล่าไม่ได้เดี๋ยวไปเจอในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับไปสนุกสนานด้วยกันนะครับพูดถึงบริเวณเนี่ยหน่อยเด็กต้องถามว่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวไปเพิ่มเป็นตั้ง3รอบสำหรับคอนเสิร์ตที่เกาหลีนะครับแล้วครั้งนี้อยากจะให้แนะนำอัลบั้มนี้ให้กับแอนดูชาวไทยหน่อยเช่นกันแต่저의첫번째미니앨범메리디엄은요라틴어로정오를의미하고있는데요제정오는하루의정중앙에위치하는시각입니다그래서저희활동기점이자새로운시작과성장이시작되는모멘텀을의미하고있어요ก็เมริเดียมจะเป็นโซโล่อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็เมริเดียมจะเป็นภาษาลาตินแต่ว่าเที่ยงวันซึ่งเที่ยงวันเนี่ยมันก็คือจุดกึ่งกลางของวันเหมือนวันใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับเส้นทางการทำงานของผมที่ตอนนี้มันถึงจุดเปลี่ยนแล้วแล้วก็เป็นโมเมนตัมของการเริ่มต้นแล้วก็การเติบโตของตัวผมด้วยนี่คือความหมายรวมๆของคำว่าอัลบั้มเมริเดียมแต่ถ้าเกิดพูดถึงเพลงที่เมื่อกี้พูดถึงมาแล้วกับไลท์แฟนๆแอนยูชอบเพลงนี้มากอยากให้พูดถึงเพลงนี้สักหน่อยได้ไหมครับเด็กช่วยให้ดูไลท์ส์นิดนึงเด็กฮอลโลซอกีดูร้องกว่านั้นเรา애니여러분들께설렘과기대감으로달려가겠다는의미의다음곡이있다사랑해주셔서고마워요ก็เพลงไตเติ้ลเพลงไลท์ส์นะคะมีความหมายว่าแทนที่จะกลัวการอยู่คนเดียวเนี่ยผมจะวิ่งไปหาแอนยูทุกคนพร้อมกับความตื่นเต้นแล้วก็ความคาดหวังแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าขอบคุณมากๆที่รักเพลงนี้นะชอบไหมครับทุกคนชอบมากถือว่าดีมากๆแจกไม่นี่ฮะเดี๋ยวมาถึงเรื่องนี้ดีกว่านะครับครั้งที่แล้วเนาะที่เมื่อ3เดือนที่แล้วมาเป็นพาร์ทคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากร้องดีมากทุกอย่างดีมากโตขึ้นเซ็กซี่ขึ้นแอนยูหลับไปฝันตลอดเวลาจนถึงวันนี้จงกระชีคิดว่าในร่างกายตัวเองตรงไหน
เซ็กซี่เนี่ยอ่า제가생각했을때가장섹시한거는무대위에서의눈빛이지않을까라고생각합니다ว่าเซ็กซี่ที่สุดในตัวผมก็คือสายตาของผมสายตาถ้าจะให้สายตานี้แจกตรงนี้อีกสักทีหนึ่งผ่านกล้องสื่อมวลชน45ล้านสื่อที่นี่เพื่อสะกดจิตแอนยูที่เหลือให้มาในวันพรุ่งนี้ฮานาเดี๋ยวนะเดี๋ยวกล้องสื่อทางนี้นะครับกล้องสื่อเด็ดแล้วก็มีกล้องข้างหลังด้วยครับโอเคฮานา2เสร็จโอ้ยสื่อมวลชนสลบไปแล้วมองผ่านกล้องนะครับผมเด้เซ็กซี่มากๆเลยเป็นคนที่สายตาเซ็กซี่มากจริงๆพูดถึงเรื่องฝีไม้ลายมือของการเป็นนักแสดงบ้างเด็ดได้แสดงละครมาหลายต่อหลายคนก็ดูชอบไหมครับชอบมากเลยถ้าเกิดมีโอกาสได้กลับมาเล่นซีรีส์อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากรู้ว่าอยากจะได้บทอะไรเด็ก일단은만약에기회가된다면조금액션씬이있는역할을한번도전해보고싶다라는생각이많이드는것같아요아네ก็ถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะได้รับบทที่มันมีฉากแอคชั่นสักหน่อยแอคชั่นนี่ต้องขนาดไหนครับต้องแบบว่าเบาๆหรือว่าต้องแบบขนาดแบบขึ้นเฮลิคอปเตอร์จิงปืนหรือตุ๊ดเดะครับแต่ยังไงก็확실하게เฮลิคอปเตอร์타고막이렇게뛰어내리고이런액션씬들을하면재밌지않을까라고생각을합니다ถ้าไหนๆก็จะทำแล้วนะจัดเต็มเลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์กระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์เอาให้เต็มที่ไปเลยดีกว่าค่ะเราจะได้เห็นก็โหนสลิงกันก็คราวนี้นะครับเป็นหนึ่งคนนะครับสำหรับจงหยอนนะครับเป็นหนึ่งคนที่มาทำกิจกรรมที่เมืองไทยหลายครั้งเหมือนกันเนาะอยากให้เล่าถึงความทรงจำที่ประทับใจหน่อยเกี่ยวกับเมืองไทยคือจริงๆเราอยากถามมากเลยว่าวันนี้ไปไหนมาไหนมาบ้างแต่ว่าได้ข่าวว่าเพิ่งบินมาถึงไทยสองโมงแล้วแบบทำงานเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยประทับใจอะไรบ้างเมื่อก่อนนะที่เคยมาเด็กอ๋ออีกตอนนึง태국에서가장인상깊었던건 、네、 무대를할때마다늘새롭게다가왔었던것같아요항상더큰사랑을주시고더큰에너지로응원을해주시다보니까이번에내가이무대를할때우리애니여러분들이또이만큼응원해주시네가너무크게느껴졌었던것같습니다그리고그게가장인상이깊게남아있어요ก็สิ่งที่ประทับใจที่สุดสำหรับเมืองไทยก็คือเวลาที่ผมขึ้นแสดงนะคะว่าทุกครั้งที่แสดงเนี่ยรู้สึกแปลกใหม่ตลอดเวลาเลยเพราะว่าแฟนๆเชียร์ดังมากเอเนอร์จี้เยอะมากเวลาก็จะคิดว่าเวลาขึ้นแสดงวันทีเนี้ยเสียงดังกว่าเดิมอีกเลยเป็นเอเนอร์จี้มากกว่าเดิมประทับใจที่สุดเลยค่ะนี่วันนี้ออกนอกแบบแฟนๆเลยนะครับยังไม่ได้ไปแตะอาหารอะไรเลยครับอยู่แต่กับแอนยูตลอดเลยนะครับอุ้มชิ้นตัวอีกจ้ะอาหารก็มีค่ะรู้สึกอิจฉาไม่คือแอนยูมาที่หนึ่งสำหรับเขาอยู่แล้วถูกไหมฮะไอ้กระโดดเดี๋ยวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราพูดถึงอันดับสองอันดับสามกันบ้างอาหารนะครับอาหารดีดีนึงเดี๋ยวชิคกี้พายแถวอันดับสองน่าจะเป็นอาหารค่ะชอบอะไรที่สุดครับชอบอะไรที่สุดที่สุด the best ชอบผัดไทยเลยก็ชอบชอบผัดไทยที่สุดค่ะแล้วก็돼지고기랑쌀밥이랑해가지고올라간덮밥같은음식도있잖아요그것도먹어보고싶은생각이있습니다แล้วผมก็ได้ยินมาด้วยว่ามีเมนูที่เป็นเหมือนข้าวราดหรือก็คือกะเพราหรือก็เลยอยากทานเมนูนั้นดูเคยหรือยังโอ้ผมไม่เคยทานเลยครับดังนั้นอีกวันนี้ถ้ามีโอกาสจะลองทานยังไม่เคยทานเลยครับคราวนี้ถ้ามีโอกาสจะลองทานคืออย่างนี้จงนั่งชิมกะเพราเนี่ยเด็กกะเพราหมูสับเนี่ยต้องกินกับไข่ดาวเด็กกินคู่กันบวกกับพริกน้ำปลาหน่อยนึงเด็กที่โรงแรมนี้เชฟน่าจะทำอร่อยอยู่เสร็จจากงานนี้ลองสั่งดู
하겠습니다. 네, 주문을 해서 먹어보도록 할게요. 함께 채우는 무대를 혼자 채우는 거에 있는 혼자 채우는 게 가장 차이가 큰 것 같고요. 이제 혼자 채우다 보니까 어떻게 더 꽉 채운 무대를 보여드릴 수 있을까? 네. 나의 생각이 가장 많이 담기는 무대가 되는 것 같아요. ก็สิ่งที่ต่างที่สุดก็คิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นเวทีที่เราเหมือนหลายคนร่วมทำด้วยกันใช่ไหมคะตอนนี้พอเป็นโซโล่ก็คือเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็จะทำยังไงดีนะให้เวทีเนี้ยมันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ในแต่ละเวทีเนี้ยก็จะมีความคิดของเขาสอดแทรกไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องห่วงนะครับการขึ้นเดี่ยวในวันพรุ่งนี้และแฟนเรดดิ้งครั้งแรกในวันพรุ่งนี้저도 준비를 열심히 하기 때문에 우리 애기 분들이 주시는 것만큼 저도 두 배로 드릴 수 있도록 하겠습니다. 네. ไม่กังวลเลยครับเพราะว่าตัวผมเองก็เตรียมตัวมาดีมากเหมือนกันถ้าแอนอยู่ให้มามากแค่ไหนผมจะให้กลับไปสองเท่าเลยพรุ่งนี้อยากได้อะไรมากใส่มาให้เต็มเลยนะครับเขาจะคูณสองให้นะพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับเด่นสำหรับกิจกรรมแฟนมีตติ้งครั้งนี้ถ้าจบแล้วในเมืองไทย พอบินกลับไปเกาหลีแล้วมีแผนอะไรใหม่ๆในอนาคตมีงานอะไรใหม่ๆอัปเดตให้กับสื่อมวลชนและก็แอนยูได้รู้กันหน่อยไหมครับโอ้ยตอน올해는 앨범뿐만 아니라 뭐 다양한 곳에서 보여드릴 수 있도록 열심히 준비하고 있는데요. 돌아가서 또 우리 태국에 계신 애니 여러분들께 좋은 소식 들을 수 있도록 열심히 준비하도록 하려고 합니다. ก็ปีนี้นะครับนอกจากตัวไทยแล้วรอบนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆอย่างมาให้ทุกคนได้ติดตามกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปเกาหลีปุ๊บจะเตรียมตั้งใจเตรียมตัวมาให้แอนยูชาวไทยได้เห็นภาพแบบดีๆกันนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามนะครับในทุกๆโซเชียลเน็ตเวิร์กเลยเนาะมาถึงงานนี้ดีกว่าครับพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วกับแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของผู้ชายคนนี้คิมจงฮยอนนะครับกับงานนี้ครับแฟนเทเชียแบงคอกวิลเลจแฟนมีตติ้งอินแบงคอก ฝากทิ้งท้ายให้กับสื่อมวลชนแล้วก็แอนยูพรุ่งนี้กับงานของเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญครับ네 항상 응원해 주시고 사랑해 주셔서 너무나 감사드리고요. 조금 더 성장하고 항상 앞으로 나아갈 수 있는 그런 아티스트 김종현이 되도록 하겠습니다. 오늘 또 이렇게 귀중한 시간 내주신 우리 애니 여러분들과 여기 계신 모든 스태프분들께 너무나 감사드리고요. 좋은 시간 만들 수 있도록 최선을 다하도록 할게요. 감사합니다. 네. ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจแล้วก็รักผมเสมอเลยนะคะผมจะเป็นศิลปินคิมจงยอนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วก็วันนี้ขอบคุณสตาร์ทุกคนแล้วก็แอนยูไทยทุกคนมากๆด้วยที่มาเจอกันในวันนี้นะคะพูดทิ้งท้ายมันเบาไปหน่อยพูดทิ้งท้ายเบาไปหน่อยมันจะต้องคือคนไทยคนไทยจะสายมูค่อนข้างจะเยอะสายมูแบบว่าจงเดินต้องไร้หมด ไร้บนใส่แอนยูไร้บนใส่สื่อมวลชนที่จะเผยแพร่มวลนี้ผ่านกล้องผ่านคลิปไปถึงแอนยูทั่วทั้งประเทศพรุ่งนี้จะได้มากันเยอะๆเตรียมมวลไว้แล้วยังครับเคลื่อนยังแน่นอนสิครับโอเคเข้าไปสิครับเอาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลงก่อน หมดคนนี้แรงคนนี้แรงผมเลยคนนี้แรงติดตัวนะฮะไหนอ่ะนะ2 3 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 2 1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  2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2
ุดยอดมากๆเลยนะครับเอาละครับในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเรียนเชิญในส่วนของผู้บริหารนะครับขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับศิลปินของเราบนเวทีนะครับขออนุญาตเชิญท่านแรกครับผู้จัดของเราครับสุดหล่อเลยครับพี่โอ๊ตของเรานะครับคุณธีรพัฒน์ศรีสิงห์ครับดีเจพี่โอ๊ตครับนี่คือผู้จัดที่ทำให้เราได้เจอกับผู้ชายคนนี้ครับปรบมือดังๆเลยจาก WP 24 Group นะครับโอเคแล้วต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญครับในส่วนของคุณสุขคามานวันดาวครับโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตครับที่บริเวณนี้ครับช่อดอกไม้มองให้ด้วยนะครับและก็มีดอกไม้ในห้องโอเคครบนะครับคุณคริสพี่โอ๊ตครับเชิญครับขอถ่ายรูปคู่หนึ่งรูปครับผู้จัดนะครับคุณธีรพัฒน์นะครับแล้วก็คุณสุขคามานะครับผู้บริหารจากมาบริวอเตอร์เกตครับขอหนึ่งกล้องนะครับกล้องตรงกลางนะครับเดี๋ยวขอหนึ่งกล้องเดี๋ยวขอหนึ่งกล้องก่อนนะครับขอหนึ่งกล้องก่อนนะครับเรียนเชิญครับโอเคขอบคุณมากครับปรบมือกับทั้งหมดบนเวทีด้วยนะครับจนนั้นฉีดอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเจอกับผู้ชายคนนี้ในงานแฟนมิตติ้งวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปเจอกันให้ได้นะครับรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับ